สวัสดีครับพี่ก๊อฟนะครับวันนี้เราอยู่กับเกม Azurain นะครับซึ่งจะเป็นคลิปแรกนะครับที่จะมาพูดถึงภาพรวมแล้วก็สอนเล่นเบื้องต้นนะครับต่อไปกันเลยนะครับ Azurain นะฮะมันเป็นเกมแนวกาชานะครับสะสมตัวละครนะครับซึ่งตัวละครเนี่ยมันจะเป็นตัวละครแบบทีมของเรือรบนะครับสาวน้อยซึ่งเกมนี้นะฮะมันจะมีระดับความหายากของตัวละครทั้งหมด4ระดับระดับแรกนะครับก็คือสีเหลืองเนี่ยนะครับอันนี้คือซุปเปอร์แรร์นะครับหายากสุดๆนะสีม่วงนี่คืออีลีทนะครับยากลงมานะครับแล้วก็สีฟ้านี่คือระดับแรร์นะครับส่วนสีขาวนี่คอมมอนนะครับยากหาง่ายที่สุดนะซึ่งแต่ละตัวละครนั้นก็จะมีตำแหน่งที่ต่างกันนะครับมีอาวุธที่ต่างกันนะครับแต่ละตัวละครเนี่ยเราก็จะสามารถเอาหลังจากที่เราได้มาแล้วนะเราก็เอามาจัดคอมมิชชั่นที่ตรงนี้นะครับนะฮะซึ่งคอมมิชชั่นเนี่ยมันจะมีด้านหน้า3นะครับหลัง3โดยขั้นต่ำนะครับจะต้องมีข้างหลัง1ตัวนะครับข้างหน้า1ตัวโดยข้างหลังเนี่ยตัวตรงกลางนี่ก็จะเป็นเรือธงเรือธงนี่คือเมื่อจมนะฮะจะทำให้แพ้เลยทันทีนะครับซึ่งจะเป็นตัวที่ค่อนข้างจะสำคัญถึงควรทุกตัวจะต้องทำการปกป้องเรือธงมาให้ได้นะครับแล้วก็ข้อจำกัดหนึ่งของการจัดทีมก็คือยิ่งดาวเยอะนะครับแล้วก็เอาลงหลายตัวเนี่ยเวลาจะลงลุยฉากก็ยิ่งใช้น้ำมันเยอะนะครับคือถ้าเราจัดทีมให้ตัวละครมีไม่กี่ตัวแล้วก็ดาวน้อยมันก็จะใช้น้ำมันน้อยด้วยเช่นกันนะก็ลองปรับกันดูนะครับว่าเวลาเราจะลงไปฟาร์มหรือว่าลงไปผ่านคนจัดทีมแบบนะครับซึ่งการอัพเกรดตัวละครนะฮะมันก็จะมีได้หลายแบบนะแบบแรกนะครับก็คือ enhance นะครับ enhance นี่คือเอาตัวละครอื่นนะครับก็คือเอาตัวละครอื่นนะครับที่เราซ้ำๆคือส่วนใหญ่จะ enhance ก็จะกินตัวสีขาวเรียกตัวก็คือมันก็จะเอาไปบวกค่าสเตตัสของเรือลำนั้นที่เราจะทำการ enhance เวลาเรากดก็กินเลยก็จะเอาของจากเรือที่โดนกินนะเอาไปขายด้วยนะจะได้เงินมาด้วยนะเซตัสก็จะบวกเข้าไปนะส่วนที่2นะครับจะเป็นส่วนของการลิมิตเบรกนะครับซึ่งจะเป็นการเพิ่มดาวให้กับตัวละครแล้วก็เพิ่มค่าสเตตัสให้ค่อนข้างจะเยอะนะครับรวมถึงค่าคอสด้วยนะครับตรงนี้ใช้น้ำมันมากขึ้นนะครับเวลาลงจากการลิมิตเบรกเนี่ยมันจะช่วยเพิ่มเทียร์ของตัวละครนะครับถ้าเราสังเกตนะว่าแต่ละตัวนะครับเทียร์1ก็จะมีรูปแบบการโจมตีของมันด้วยนะพอเป็นเทียร์2เนี่ยการโจมตีของมันก็จะดีขึ้นนะครับปล่อยได้เร็วขึ้นนะครับพอเป็นเทียร์3เนี่ยถ้าดูก็อ่านจะมีผลของสกิลอยู่นะครับซึ่งการลิมิตเบรกจะต้องการลิมิตเบรกด้วย2วิธีนะครับวิธีแรกก็คือด้วยการใช้ตัวละครเดียวกันนะครับนะฮะพี่ก็ครับนี่คือตัวละครที่ซ้ำมาเมื่อกี้นะครับที่เราจะทำการลิมิตเลย4ดาวไป5ดาวนะครับไปเลยนะมีลิมิตเนี่ยเรียบร้อยนะครับคือพอระดับสูงขึ้นไปเรื่อยๆดาวสูงขึ้นเรื่อยๆเนี่ยมันจะต้องใช้ตัวละครลิมิตเลยมากขึ้นนะครับมันไม่มีนะนี่คือถ้ามันอีกวิธีนึงนะครับเราไปดูตัวละครเพิ่มการลิมิตเบรกมันก็สามารถใช้ตัวนี้ด้วยนะครับตัวบูลินนะครับซึ่งบูลินเนี่ยมันก็จะมีอยู่2แบบนะครับจะมีแบบสีม่วงกับสีเหลืองนะอย่างตัวสีม่วงเนี่ยก็ใช้ได้ทั่วไปนะครับเอาลิบิตเบรกทุกตัวเลยนะครับเหมือนกันที่จะใช้ก็ใช้บูลิน2ตัวครับซึ่งตอนนี้อินนาโพลิสที่ไม่มีนั้นเราใช้บูลินแทนได้การบิดเบรกนะครับที่จะเพิ่มค่าสเตตก็แบบนี้นะครับส่วนที่3นะครับก็คืออันนี้จะเป็นส่วนของเกียร์หรือพวกติดพวกอาวุธหรือว่าอุปกรณ์ต่างๆนะครับให้กับเรือตรงนี้เป็นส่วนที่ค่อนข้างจะสำคัญนะครับที่จะทำให้เรือเราเก่งได้มากเลยนะซึ่งตัวอาวุธเนี่ยมันก็จะมีหลายเกรดนะแต่ดาวเดียวจนถึงถ้าไม่แน่ใจนี่อาจจะถึง5ดาวนะที่มีสูงสุดตอนนี้ก็4ดาวนะซึ่งอาวุธเนี่ยมันจะทำการตีบวกได้ด้วยนะครับตรงเอ็นฮาร์ดอาวุธกดเข้าไปก็จะต้องใช้ไอ้ตัวแผ่นเหล็ก
คือมันก็จะมีแผ่นเหล็กที่มันจะมีรูปนะครับว่ามันเอาไว้เอ็นฮานซ์อาวุธประเภทไหนก็เสริมคุณภาพความรุนแรงของอาวุธเข้าไปเรื่อยๆด้านหน้าเนี่ยจะเป็นอาวุธส่วนด้านหลังเนี่ยจะเป็นพวกเครื่องยนต์เป็นพวกอุปกรณ์เสริมนะครับก็เอ็นฮานซ์ได้เหมือนกันนะครับก็ไปดูตัวนี้ควรจะเป็นพวกที่แบบบวก HP บ้างบวกสกิลเลาะเพื่อเอาชีวิตรอดบ้างหลายๆอย่างต้องดูส่วนที่3ในการเสริมเก่งให้กับยูนิตก็จะมีตรงที่ Academy นะครับมันจะมีตรงนี้นะครับ Tactical Classroom ตรงนี้เราจะสามารถเอาตัวละครเรามาอัพสกิลได้นะครับโดยใช้หนังสือนะซึ่งสกิลของตัวละครมันก็จะมีสีด้วยนะครับคือสีแดงสีเหลืองแล้วก็สีฟ้าการที่จะอัพสกิลเนี่ยแล้วก็ควรใช้หนังสือตามสีของสกิลนะครับมันก็จะบวกได้มากขึ้นนะครับ 50% ก็ลองดูในเมื่อเราจัดทีมเรียบร้อยนะครับทีนี้เราไปดูระบบต่อคู่ของทีมทีนี้เราก็แท็กนะแล้วก็เลือกฉากที่เราคิดว่าเราสู้ไหวนะครับยังด่าน 1-4 จะเป็นด่านที่สำหรับมือใหม่แล้วนะครับเราลงมาฟาร์มตรงนี้ก่อนนะอย่างเงี้ยฮะที่มีทีมนี้ที่นี้โอเคแล้วนะเราตอนนี้ที่กำลังทำทีม2พาพอร์ตแลนด์มาเก็บเลเวลนะครับเนี้ยพอที่ลงเสร็จปุ๊บมันก็จะเป็นฉากนี้นะครับเราก็ทำการโจมตีเรือที่อยู่ในฉากเลยนะครับเมื่อเราโจมตีเป็นแนวแบบชูตติ้งนะเราก็ทำการบังคับตัวละครนะครับยกขวานะหลบกระสุนแล้วก็ตัวละครมันจะยิงออโต้นะครับก็พยายามหลบกระสุนเรื่อยๆนะครับเห็นไหมฮะมันจะมีสกิลของไอ้ตัวที่อยู่ด้านหลังด้วยนะครับคือถ้ามันครบเนี่ยเราก็สามารถกดที่จะใช้สกิลจากสนับสนุนจากด้านหลังได้นะครับนี่คือเป็นเรือปล่อยเครื่องบินนะครับครบแล้วใช่ไหมครับก็กดเป็นสกิลมานะเครื่องบินก็จะมาปล่อยแล้วก็จะไม่ยากครับพี่ซึ่งเกมมันก็สามารถออโต้ได้ด้วยนะครับว่าออโต้มันก็จะไม่ค่อยฉลาดนิดนึงนะครับเมื่อเราสู้ไปนะฮะถึงจุดหนึ่งนะครับบอสมันก็จะปรากฏก็เข้าไปตีบอสนะครับถ้าเราชนะบอสเสร็จปุ๊บก็จะผ่านแล้วนี่ก็คือบางทีก็เจออุปสรรคบ้างเราเข้าเจอบอสนะเมื่อเราจบฉากนะครับก็จะได้ของก็มีโอกาสสุ่มตามฉากนี่คือด่าน 1-4 ก็ของก็จะไม่ค่อยดีเท่าไหร่ถ้าเราไปฟาร์มด่านหลังๆของจะดีขึ้นเรื่อยๆก็คือเราก็ควรจะเล่นไปตามระดับของเรานะที่ถึงอยู่ที่ด่าน 3-4 นะครับที่แนะนำให้ฟาร์มที่อย่างนี้นะฮะก็คือด่าน 1-4 เนี่ยก็ได้ครับตรงนี้ฟาร์มไม่ถึงเลเวล30เลย30-40เลยแล้วก็ถ้าเบื่อแล้วนะครับฟาร์มที่ต่อ24ครับ24นี่ก็ฟาร์มไม่ถึง50เลยนะครับต่อไปก็อันนี้เป็นด่านที่เขานิยมกันนะครับด่าน34ซึ่งตรงนี้จะมีตัว ASR ดรอปด้วยนะครับ2ตัวนะครับซึ่งเป็นตัวเก่งด้วยนะครับคือแนะนำเลยนะฮะ34นี่คือด่านที่น่าฟาร์มมากยิงได้เลยเพิ่งมาถึงด้วยแหละทีนี้เรามาดูกันนะครับว่าโดยภาพรวมแล้วอ่ะ1วันที่เราจะเล่นเกมอัสซูเลนคนทำอะไรบ้างนะอย่างแรกก็คือ Academy นะครับเราควรจะมาทำการได้ตามเลเวลของเรานะซึ่งถ้าเราอัพเกรดร้านไปเนี่ยน้ำมันกับตัวเงินที่มันจะก็จะได้มากขึ้นนะครับเราก็มากดรับตรงนี้จะเป็นตัวที่ผลิตน้ำมันเป็นหลักเลยน้ำมันแล้วก็เงินนะครับ
แล้วก็จะมีตัวคลาสรูมนั่นก็คือแล้วก็เอาตัวละครนะครับสกิลอันนี้ที่อัพตัวพิจารณาโพลิสคือเป็นสกิลสีฟ้าแล้วก็จะเป็นสีได้อีกทีอย่างที่สองนะครับก็คือตรงโดมตรงโดมเนี่ยเราก็คือเอาตัวละครมาหย่อนไว้นะครับในนี้นะครับตัวละครที่อยู่ในโดมเนี่ยเราก็เอาอาหารมาใส่แล้วก็มันก็จะฟื้นค่าไอ้ happiness เนี่ยค่าความสดใสของมันนะแล้วก็มันก็จะได้อีกทีด้วยนะแล้วก็มากดเติมอาหารเรื่อยๆนะครับอย่างที่3นะครับหลังจากที่เราฟาร์มแล้วใช่ไหมฮะมันจะมีส่วนของตรงนี้ด้วยนะครับมิชชั่นก็คือจะเป็นภารกิจให้ทำนะครับแล้วก็ส่งยูนิตของเราไปนะก็จะได้ของรางวัลตามนี้นะครับตรงนี้ก็เป็นแหล่งที่ผลิตน้ำมันกับผลิตทองนะครับที่ดีเหมือนกันแล้วก็ได้อีกทีด้วยนะครับแล้วก็ส่งตัวละครที่เราไม่ค่อยได้ใช้นะครับลองให้ดูนะครับว่าตอนนี้คือพี่ขาดน้ำมันมากนะที่จะมีน้ำมันได้เยอะนี่มันก็จะมีเงื่อนไขของการจัดส่งไปด้วยนะครับบอกว่าให้มีเลเวล10นะครับอย่างน้อย1ตัวครับตัวอื่นยังไงก็ได้เสร็จปุ๊บนะครับมันก็จะมีระยะเวลาบอกนะก็ว่า1ชั่วโมงจะกลับมาก็ใช้น้ำมันเท่าไหร่ใช้สูงว่าเราส่งไปเพื่อจะไปหาน้ำมันอะไรแบบนี้ครับก็เหมือนอินแอคชั่นระหว่างนี้ตัวละครไม่ได้ใช้งานไม่ได้อันนี้ก็เป็นภารกิจที่วันนึงเราควรจะทำอีกส่วนนึงนะครับก็คือไดอารี่เนี่ยมันแล้วแต่นะครับว่ามันวันอะไรนะจะบอกว่าเปิดวันไหนนะครับคืออย่างเงี้ยคือแต่ละอันเนี่ยมันแล้วแต่วันนะว่าลงอันไหนได้บ้างเนี่ยลงไม่ได้สำหรับภาพก็จะระบอกว่าไหนลงได้บ้างวันนี้ก็ลงหาสกิลได้อันเดียวแล้วก็ลงให้ครบ3ครั้งนะส่งทีมเลยครับอันนี้ก็คือ3วันหนึ่ง3ครั้งเนี่ยก็ลงให้ครบนะแต่ละอันก็จะไม่เหมือนกันอย่างนี้ไดอารี่ครับก็เลือกตามระดับที่เราสามารถผ่านได้แล้วก็มีอีกส่วนหนึ่งนะที่อยากจะก็จะมีตรงน้ำมันเนี่ยค่อนข้างสำคัญนะมันจะหลังค่อนข้างจะหายากตอนแรกก็ใช้อีลูถือแฉมที่นะตอนนี้หายากแล้วนะครับส่วนทองเนี่ยนอกจากที่จะเอาไปเปิดตัวบิวเนี่ยกาชาเนี่ยมันจะใช้ทีละ1,500ใช่ไหมก็ใช้กับเกิร์ก็เก็บไว้เอามาอัพสกิลเก็บเอามาลิมิตเดทอะไรพวกนี้บ้างนะครับงั้นหลังๆนี่ไม่มีนี่ก็เหนื่อยเหมือนกันนะทองยากเหมือนกันแล้วก็ตัวเพชรเนี่ยคือถ้าเราเติมเงินก็คือจะเป็นซื้อเพชรตัวแดงนี่แหละแต่ว่าเอาไว้คลิปหน้าแล้วกันนะครับที่จะมาดูว่าการใช้เพชรเดี๋ยวนี้จะให้คุ้มควรจะเอาไปทำอะไรก็มารับภารกิจด้วยนะหรือรับพวกมิชชั่นที่เราทำสำเร็จนะวันนี้ก็จะมีเท่านี้แหละครับไว้เจอกันคลิปหน้านะครับซึ่งจะเจาะลึกลงไปกว่านี้อีกนี่คือโดยทั่วไปนะครับอ๋อที่ขอเสริมไว้นิดนึงนะครับว่าอันนี้มันเป็นเซิร์ฟของอเมริกานะครับซึ่งเซิร์ฟเซาท์อีสต์เอเชียเนี่ยจะเปิดวันที่30สิงหาคมนี้นะครับสำหรับใครที่คิดว่าจะมาลองเล่นดูก่อนก็ให้ใช้ครูแอปนะครับโหลดมุดไปเล่นที่เซิร์ฟอเมริกาซึ่งวันที่30เดี๋ยวพี่จะลองดูอีกทีหนึ่งนะครับว่าเราควรจะย้ายมาเล่นเซิร์ฟอีเอเชียหรือเปล่าซึ่งสักเวลาเซิร์ฟอีเอเชียมาเนี่ยมันจะสามารถหาโหลดได้ผ่านGoogle App เลยนะครับ Google Play Store นะครับวันนี้ก็พอเท่านี้นะครับขอให้สนุกกับเกมอัสซูเรนนะครับครับ